This is ETS Talk It Up, because education can be better. Microcredential ถูกออกแบบมาเนี่ยให้เฉพาะเจาะจงมากๆค่ะมันเลยใหญ่ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันใหญ่ไปกว้างไปเนี่ยค่ะมันก็จะไม่เห็นประโยชน์ของการนำไปใช้จะเห็นว่าคำว่า small เนี่ยนะคะมันสื่อถึงหลายอย่างนะคะ easier to digest เรียนรู้ได้ง่าย digest ได้ง่ายนะคะspecific นะคะก็คือ super specific แล้วก็ practical กับทั้ง work กับ life นะคะและอีกอันนึงก็คือต้องมี value ที่ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ ETS Talk It Up วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเล็กใหญ่ของ micro credential นะคะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญมากนะคะสำหรับหลายท่านที่อยากจะเริ่มมาเป็น designer ของ micro credential ว่าเอ้ยแบบมันจะต้องเล็กใหญ่แค่ไหนหรอต้องเล็กขนาดไหนคือใช่นะคะเป็นหลักๆเลยค่ะของความเล็กก็คือว่าเฮ้ยมันไม่ได้เล็กเนี่ยเพราะว่าแค่จะทำให้เรียนรู้ง่ายขึ้นแล้วเอาไปใช้ได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้นหรือว่าแบบเล็ก for the sake of being small นะคะแต่ว่ามันถูกออกแบบมาเนี่ยให้เฉพาะเจาะจงมากๆค่ะมันเลยใหญ่ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันใหญ่ไปกว้างไปเนี่ยค่ะมันก็จะไม่เห็นประโยชน์ของการนำไปใช้นะคะเรามายกตัวอย่าง micro credential ที่คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอย่างเช่น micro credential ของการเป็น project manager เนี่ย project management เป็น competency ที่ทุกคนรู้จักเนาะความสามารถในการบริหารจัดการ project เนี่ยค่ะเป็นความสามารถที่ต้องคิดว่าหลายท่านคงเข้าใจว่ามัน complex แล้วก็มีหลายความสามารถย่อยๆในนั้นนะคะซึ่งตัวมันเองอ่ะคงไม่ใช่หนึ่ง micro credential ใช่ไหมแต่อาจจะถูกมองว่ามันต้องใช้ micro credential หลายๆตัวเลยอะค่ะมันประกอบร่างกันแล้วก็สร้างให้มันเกิดไอ้ project management competency นี้มากกว่านะคะคราวนี้หลายๆคนก็อาจจะถามว่าเฮ้ยเราทำให้มันเล็กมากๆเลยอะซอยให้มันย่อยๆเลยเนี่ยมันจะดีใช่ไหมอะไรเงี้ยคำตอบก็คือว่าเฮ้ยถ้ามันเล็กแล้วมันแบบ super useful อะค่ะกับคนที่เป็น earner นะคะแล้วคนที่เป็น earner เห็นถึงคุณค่าของมันจริงๆเนี่ยมันก็เล็กได้ค่ะถ้ามันมีคุณค่าในตัวมันเองแต่ถ้ามันเล็กแล้วมันยังไม่ได้มีคุณค่าอะไรพอที่ earner จะเห็นว่ามัน practical พอสำหรับชีวิตเขาหรือชีวิตการทำงานของเขามันก็ยังไม่ใช่นะคะจะเห็นว่าคำว่า small เนี่ยนะคะมันสื่อถึงหลายอย่างนะคะ easier to digest นะคะก็คือเรียนรู้ได้ง่าย digest ได้ง่ายนะคะ specific นะคะก็คือ super specific แล้วก็ practical กับทั้ง work กับ life นะคะและอีกอันนึงก็คือ value ของมันนะคะต้องมี value ที่ชัดเจนนะคะต้องจะยกตัวอย่าง micro credential ที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังวันนี้เพื่อทุกท่านจะได้เห็นภาพนะคะที่ชื่อว่า micro credential learning engagement นะคะซึ่งออกแบบโดย issuer นะคะที่ชื่อว่า educators rising นะคะซึ่งเป็น micro credential ที่ offer ผ่านแพลตฟอร์ม digital promise นะคะถ้าใครยังไม่รู้จัก digital promise ก็เข้าไปเช็คนะคะ micro credential ใน digital promise ได้ซึ่งเป็น micro credential for educator ที่ทำมาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะนะคะคราวนี้ educators rising เนี่ยนะคะเขาออกแบบ micro credential นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อวัดความสามารถในการ engage นะคะกับนักเรียนนะคะของผู้สอนนะคะโดยขอให้คนที่เป็นผู้สอนเนี่ยพิสูจน์ความสามารถออกมาโดยการ submit evidence ทั้งหมด3ชิ้นนะคะจำได้ไหมคะว่า micro credential เป็นเรื่องของ evidence based นะคะหรือ performance based เพราะฉะนั้นไอ้ evidence 3ชิ้นเนี่ยจะต้องเป็น evidence ที่แสดงออกว่าคนคนเนี้ยนะคะสามารถจะทำ learning engagement ได้เป็นจริงๆนะคะซึ่ง evidence ชิ้นแรกที่เขาขอเลยเขาบอกว่าช่วย submit lesson plan นะคะหรือว่าแผนการสอนเนี่ยมาด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าแผนการสอนที่ดีที่เขาจะรับเนี่ยนะคะจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่นคุณจะต้องมี clear goal นะคุณจะต้องมี learning objective หรือ learning outcome นะคุณจะต้องใส่มาว่าอะไรเป็น essential question นะอะไรเป็นแบบ multiple หรือ logical sequences ของ activity ที่คุณจะใช้เพื่อ engage learner อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ให้บอก rational หรือว่าเหตุผลด้วยของการเลือกใช้ learning objective แบบนี้หรือว่ากิจกรรมแบบนี้หรือวิธีการหรือ strategy แบบนี้นะคะ evidence ที่2ค่ะที่เขาขอให้ submit มาซึ่งอันนี้ต้องชอบมากนะคะเขาขอให้เรา submit teaching video นะคะซึ่งข้อแม้ของการ submit ก็คือว่าขอให้ teaching video เนี่ยมีความยาวประมาณ 4-6 นาทีห้ามเกิน6นาทีนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าวิดีโอเนี่ยนะคะจะต้อง clearly show your leading instruction นะคะหมายความว่าจะต้องเป็นวิดีโอที่เห็นนะคะว่าคนที่เป็น earner เนี่ยกำลังสอนอยู่ในแอคชั่นของโหมดการสอนอยู่นะคะแล้วก็เป็นการสอนเนี่ยที่ relevant กับไอ้ learning outcome หรือว่า learning activity เนี่ยที่
ใส่ไว้ใน lesson plan ที่ส่งมาใน evidence ตัวที่1ด้วยนะคะคราวนี้พอเราส่งวิดีโอไปปุ๊บนะคะเขาก็ให้เรา submit evidence ตัวที่3นะคะ evidence ตัวที่3เนี่ยเป็น reflective essay นะคะให้ส่งเป็น report essay ไปซึ่งเขาก็จะให้คนที่เป็น earner เนี่ยหรือว่าคนที่จะ submit evidence เนี่ยนะคะเขียน reflect ค่ะว่าจาก lesson plan ที่เราส่งไปจากวิดีโอที่เราได้ลองอัดแล้วก็ส่งไปให้เขาเนี่ยค่ะคิดว่าตัวเองทำได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างในการ engage learner นะคะแล้วก็ทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นล่ะนะคะแล้วก็ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขามีแผนยังไงบ้างที่จะทำต่อไปอะค่ะสู่ next step ของ learning engagement นะคะจะเห็นว่า evidence 3ตัวนี้ค่ะมันทำงานร่วมกันได้อย่างดีมากเลยนะคะเป็นตัวพิสูจน์ว่าคนคนนึงเนี่ยมี evidence ในเรื่อง learning engagement หรือเปล่านะคะคราวนี้ใน micro credential ตัวนี้ค่ะก็มี resources ต่างๆเพื่อเอาไว้ offer สำหรับผู้ที่ยังไม่มั่นใจอะค่ะหรือต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ เพื่อที่จะไป submit evidence 3อันนี้ได้นะคะซึ่ง learning resources ที่เขาให้มาเนี่ยค่ะก็จะถูกแบ่งออกมาเป็นก้อนเล็กๆนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถจะเลือกไปเรียนรู้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นอย่างเช่นสมมติว่ามันมีทั้งหมด6ก้อนแต่ว่าต้องเข้าใจ1 2 3แล้วต้องอาจจะเรียนแค่4 5 6แบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจเรื่องไหนนะคะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องเหล่านั้นได้เขาก็ใช้ตัวอย่างมาเช่นมาคุยถึงเรื่องของ strategy ในการสร้างฮุกนะคะฮุกก็คือจุดที่กระตุกความสนใจนะคะของคนที่เป็นผู้ฟังนะคะเราสามารถใช้เทคนิคของการ create ฮุกเนี่ยนะคะขึ้นมา integrate เข้าไปกับการพูดก็ได้นะคะหรือว่าการสร้าง learning resources เพื่อ engage ให้ learner เนี่ยนะคะเข้ามาสนใจได้ตลอดในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ offer strategy ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็น strategy ในเรื่องของการทำ media ให้ engaging นะคะหรือว่าจะใช้ strategy ในการใช้ brain based learning เข้ามาช่วย support นะคะซึ่ง learning unit หรือว่า learning resources เล็กๆเหล่านี้ค่ะสามารถจะถูกเลือกนะคะใช้โดยคนที่เป็น learner หรือ earner เนี่ยเพื่อไปศึกษาได้ตามอัธยาศัยท่านผู้ฟังอาจจะเห็นว่าการสร้าง learning engagement เนี่ยมันมีสกิลแล้วก็ความสามารถย่อยๆอยู่ในนั้นเนาะแต่ทำไมเขาถึงไม่แตกความสามารถย่อยๆออกนั้นเนี่ยให้มันเล็กลงไปอีกเช่นเอาการสร้างฮุกเนี่ยมาทำให้เป็นไมโครเครดิตเชื่อไปเลยดิอะไรแบบเนี้ยนะคะนี่ต้องเดาเอาเพราะว่าต้องไม่ใช่ดีไซเนอร์นะคะแต่เดาเอาว่านะคะมันมีข้อจำกัดค่ะเพราะว่า learning engagement เนี่ยมันเป็นสกิลที่จริงๆแล้วเห็นได้ชัดเจนว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างกับการเรียนการสอนเพราะฉะนั้น performance ที่มันเกิดขึ้นหรือ evidence ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเขาให้ไปถ่ายวิดีโอกับนักเรียนในคลาสเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเห็นภาพรวมว่าที่เรากำลังพยายามทำอยู่เนี่ยเรากำลังพยายาม engage learner ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากค่ะสำหรับอาชีพคนที่เป็นอาจารย์แต่ถ้าเราไปสอนเขาว่าในมา proof หน่อยซิว่าคุณทำ hook เป็นอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่เห็นประโยชน์ชัดเจนมากเท่าไหร่แล้วถ้าจะไปดู evidence ของการทำ hook ให้เป็นเนี่ยก็จะต้องไปดู evidence ของการสอนซึ่งมันเป็น overall performance ค่ะของ learning engagement อยู่ดีค่ะถ้าจะ wrap up วันนี้ด้วย small concept ซึ่งจริงๆเราไม่ค่อย small เท่าไหร่นะคะต้องก็อาจจะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าจริงๆอ่ะ small เนี่ยในเทอมของ micro credential เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเล็กเฉยๆนะคะแต่เป็นเรื่องของความเล็กแล้วก็ super specific นะคะทำให้ learner เห็นถึงคุณค่าว่าจะเอาไปใช้ยังไงใช้เมื่อไหร่แล้วก็มีประโยชน์กับชีวิตเขายังไงบ้างเพราะฉะนั้นการออกแบบ micro credential ที่ดีๆขึ้นมาสักตัวเนี่ยเราควรพิจารณาค่ะว่า micro credential นี้มันมีประโยชน์ในตัวมันเองโดยไม่ต้องเอาไปต่อหรือไปใช้รวมกับตัวอื่นหรือเปล่าและถ้าใช่นะคะคุณก็จะสามารถออกแบบ micro credential ที่เล็กเฉพาะเจาะจงและมีประโยชน์ได้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับวันนี้อาจจะจบกันไว้แค่นี้นะคะแล้วก็มาติดตามวิธีการออกแบบ micro credential แล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ micro credential ในครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ This is ETS Talk It Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready